สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับเป็นชุดควบคุมมอเตอร์ DC 24โวลต์นะครับสำหรับรถที่ใช้ทำความสะอาดพื้นนะครับเป็นชุดควบคุมใช้24โวลต์มอเตอร์เป็นอันนี้เป็นมอเตอร์ทดสอบนะครับเริ่มต้นเปิดมานี่ครับไฟเขียวจะติดนะครับนี่คือถ้าไฟเขียวติดนี่แสดงว่าชุดภาคจากไฟปกตินะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีชุดเซ็นเซอร์มีชุดคันเร่ง3สายนะครับแบบง่ายๆอันนี้คือสวิตช์เลือกทิศทางนะครับเดี๋ยวเราจะลองจำลองเราต่อเดี๋ยวเราจะเลือกเดินหน้านะครับจะเป็นเส้นนี้นี่ครับแล้วก็จะลองบิดวอลลุ่มนะครับคือชั้นเร่งนะครับดูการทำงานเริ่มแล้วครับนี่เริ่มบิดมอเตอร์เริ่มหมุนแล้วครับตามหมุนด้วยนะครับแต่อาจจะพอดีผมไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์มาติดไว้อันนี้ครับแต่ถ้าสายคันเร่งนะครับเกิดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกนะครับจะตัดทันทีนะครับแล้วก็ error code จะโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะนับโค้ดนะครับว่าถ้าคันเร่งมีปัญหานี่จะโชว์โค้ดอะไรนะครับอ๋อ3นะครับกระพริบ3เนี่ยครับคือรุ่นนี้เขาจะสามารถทราบได้นะครับมีการเช็ค safety นะครับแล้วก็จะแสดงโค้ดตาม error code ของอุปกรณ์ที่มีปัญหานะครับจะแจ้งให้เราทราบแล้วก็จะตัดระบบทันทีนะครับสำหรับรถเนี่ยเดี๋ยวผมต่อกลับเข้าไปคืนนะครับต่อกลับไปก็ยังไม่หายนะครับเราต้องเซตใหม่คือเปิดปิดใหม่นะครับเปิดปิดใหม่โอเคครับเปิดขึ้นใหม่นะครับไฟเขียวติดอ๋อไม่ได้ครับยังมีการทำงานที่ผมบิดวอลลุ่มค้างไว้นะครับวอลลุ่มค้างไม่ใช่ครับคือสายคันเร่งยังไม่ต่อนะครับมันจะถ้าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับเขาจะโชว์ error code อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับคือชุดคือคันเร่งมันขาดอยู่นะครับของรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีเซฟตี้ที่ดีพอสมควรนะครับโอเคครับถ่ายเก็บไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ